จีนกับอินเดียมีประวัติทั้งที่เป็นศัตรูกันแข่งขันกันและที่เป็นมิตรกันมากแต่ตอนนี้เนี่ยอินเดียหันไปดูจีนเห็นว่าจีนเสริมสร้างพลังทางด้านการทหารแสนยานุภาพทางทหารค่อนข้างน่ากลัวฉะนั้นอินเดียก็อยู่เฉยๆไม่ได้อย่าลืมนะครับว่าอินเดียกับจีนเนี่ยมีเรื่องพิพาทกันตรงชายแดนตั้งแต่ปี1962และตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้วันนี้ก็ตามแต่ก็ยังมีความตึงเครียดในบางจุดของชายแดนจีนกับอินเดียทางด้านเศรษฐกิจก็พยายามจับมือกันทางด้านการเมืองก็พยายามที่จะยื่นมือหากันเพื่อที่จะสร้างสัมพันธไมตรีแต่ด้านการทหารทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างก็ต้องการจะสร้างอิทธิพลและบารมีครับจีนนั้นชัดเจนว่าไปลงทุนรอบประเทศที่อยู่ติดกับอินเดียในมหาสมุทรอินเดียนั้นจีนเข้าไปช่วยสร้างท่าเรือช่วยเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างทางการทหารและพลเรือนไม่ว่าจะเป็นปากีสถานไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาไม่ว่าจะเป็นบางประเทศซึ่งอินเดียหันซ้ายหันขวามองแล้วบอกอ้าวนี่จีนมาโอบล้อมเราแล้วนี่ไปสร้างมิตรรอบๆบ้านเราทั้งหมดและก็อยู่ในมหาสมุทรอินเดียค่อนข้างจะคึกคักทีเดียวฉะนั้นอย่าแปลกใจครับถ้าอินเดียจะเสริมสร้างสมรรถภาพทางทหารของตัวเองบ้างเช่นเร็วๆนี้นี่ก็สั่งซื้อเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุด126ลำจากฝรั่งเศสฝูงบินนี้เท่ากับว่าสร้างเขี้ยวเล็บทางอากาศให้กับอินเดียสองก็ชัดเจนครับว่าซื้อเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์จากรัสเซียจากฝรั่งเศสซื้อเครื่องบินจากรัสเซียซื้อเรือดำน้ำขณะเดียวกันอินเดียก็กำลังสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินที่เรียกว่า aircraft carrier ที่จีนเพิ่งจะทดลองลงน้ำเป็นครั้งแรกลำแรกเช่นเดียวกันอินเดียมองครับว่าทั้งหมดเนี่ยต้องปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยเพราะว่าจีนนั้นไม่ต้องสงสัยครับว่าได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลในการยกระดับกองทัพทุกด้านกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศรวมไปถึงการสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ทันสมัยจีนบอกว่าไม่ใช่เพื่อที่จะรุกรานใครต้องการที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิหน้าน้ำของตัวเองเพราะว่าเศรษฐกิจเมื่อขยายตัวออกไปก็ย่อมจะต้องมีมาตรการทางความมั่นคงอินเดียก็เช่นเดียวกันอินเดียมองว่าตัวเองนั้นเศรษฐกิจกำลังพุ่งขึ้นไปจีนโตปีละ 8% 9% 10% อินเดียก็ไม่น้อยนะครับอย่างน้อยก็ 7% 8% ถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาจะลดลงไปเล็กน้อยแต่ว่าจีนกับอินเดียนั้นเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจที่กำลังสยายปีกอย่างน่าสนใจที่สุดแต่2ประเทศนี้ลึกๆแล้วก็ยังมีความสงสัยคลางแคลงกันอยู่การสร้างแสนยานุภาพทางทหารของจีนและอินเดียจึงเป็นการแข่งขันอยู่ในทีซึ่งเราประเทศเล็กๆอยู่ในเอเชียด้วยกันครบทั้งจีนและอินเดียจะต้องจับตาดูให้ใกล้ชิดอย่าให้ยักษ์ใหญ่ของเอเชียนั้นต้องทำศึกสงครามกันครับสร้างอาวุธได้แต่ทำเพื่อป้องกันตัวเองและเพื่อคานอำนาจซึ่งกันและกันนั้นพอจะรับกันได้แต่ถ้าสร้างขึ้นมาเพื่อจะสร้างความตึงเครียดคุกคามซึ่งกันและกันแล้วก็เราประเทศเล็กๆนี่แย่เลยนะครับ